ข้อ44ข้อมูลต้นทุนการผลิตในปี5ของหจก.มีเดชเขาให้ต้นทุนขั้นต้นมาคุณต้องรู้นะว่าต้นทุนขั้นต้นประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรงกับค่าแรงทางตรงแล้วก็ให้ต้นทุนแปรสภาพมาคุณก็ต้องรู้อีกว่าไอ้ต้นทุนแปรสภาพมันประกอบด้วยค่าแรงทางตรงกับค่าใช้จ่ายการผลิตคุณจะเห็นว่ามันมีตัวนึงที่มันเหมือนกันครับทั้ง2ตัวเนี้ยสิ่งนึงที่มันเหมือนกันก็คือค่าแรงครับมันมีค่าแรงอยู่ในนี้แฝงอยู่ข้างในนี้ด้วยแล้วเขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่าอัตราต้นทุนการผลิตคือวัตถุดิบทางตรงกับค่าแรงตรงอยู่ในสัดส่วน1:3หมายความว่าวัตถุดิบทางตรงเนี่ยคือ1ส่วนและค่าแรงคือ3ส่วนอยากทราบว่าค่าใช้จ่ายการผลิตเท่ากับเท่าไหร่เขาถามค่าใช้จ่ายการผลิตครับดังนั้นนะครับข้อนี้เนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการแทนค่าตามสัดส่วนครับ1:3แปลว่ามีทั้งหมด4ส่วน1+3คือ4ส่วนนะครับแล้วเขาบอกว่าวัตถุดิบทางตรงคือ1ส่วนส่วนค่าแรงเนี่ยน่าจะเป็นค่าแรงทางตรงเนี่ยค่าแรงทางตรงคือ3ส่วนดังนั้นถ้าเราแกะตัวเลขในแสนสองนี้ขึ้นมาได้ว่าค่าแรงทางตรงเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเราสามารถแกะได้ว่าค่าแรงทางตรงเป็นเท่าไหร่เราก็เอาค่าแรงตัวนี้ไปแทนค่าอยู่ในกลุ่มนี้คุณก็จะรู้ค่าใช้จ่ายกำไรเพราะว่าในกลุ่มนี้เนี่ยมันมี200,000เมื่อคุณรู้ว่าค่าแรงมันเท่าไหร่จากยอดรวม200,000คุณก็จะรู้แล้วค่าใช้จ่ายกำไรเท่าไหร่มันก็จะเป็นคำตอบดังนั้นก็เราก็ทำแทนค่าตรงนี้ไปเลยนะครับว่าจากต้นทุนขั้นต้นเนี่ยนะครับเราก็คำนวณไงครับเราเอา120,000ของต้นทุนขั้นต้นเนี่ยมาตั้งเลยแล้วเราอยากจะรู้แค่เพียงค่าแรงซึ่งเรารู้ว่าค่าแรงมันคือ3ส่วนแล้วก็คูณ3จากทั้งหมด4ส่วนเราก็จะได้มาเป็นค่าแรงครับที่แกะออกมาจากยอด120,000เอา120,000คูณ3หาร4ได้เท่ากับ90,000 บาทไอ้90,000 บาทเนี่ยแหละคือค่าแรงค่าแรงตรงเลยนะครับดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าค่าแรงเท่านี้ดังนั้นต้นทุนแปรสภาพเนี่ยต้นทุนแปรสภาพเนี่ยที่บอกว่ามีอยู่200,000แล้วเรารู้แล้วว่ามันมีค่าแรงอยู่เท่ากับ90,000ครับดังนั้นเอา 200,000 เอายอดรวมลบ 90,000 มันก็จะเหลือ 110,000 110,000 เนี่ยแหละครับมันคือค่าใช้จ่ายการผลิตที่โจทย์ถามครับดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็ต้องตอบเลยครับว่าค่าใช้จ่ายกำไรเท่าไหร่ก็ต้องตอบข้อมองหนึ่งครับ 110,000 บาท